ปุ๊กลุ๊กพร้อมไหมครับพร้อมค่ะคุณจริงจังมากอยากทายถูกผมรู้เลยเราจะเป็นกำลังใจให้ปรบมือกับปุ๊กลุ๊กครับที่มันอ่อนล้าแทบยืนไม่อยู่เดินต่อไปคงล้มมันหมดแรงจะสู้เปิดประตูรับหน่อยได้ไหมยืนอยู่ตรงประตูนิ้วตัวลาวสั่นช่วยแบ่งปันห้องใจให้พักสักครู่นอกมันเหน็บหนาวเธอนั้นเอ็นดูเปิดประตูรับหน่อยได้ไหมยืนอยู่ตรงประตูเนื้อตัวหนาวสั่นช่วยแบ่งปันห้องใจให้พักสักครู่ข้างนอกมันเหน็บหนาวเธอนั้นเอ็นดูประตูรับหน่อยได้ไหมอย่าปล่อยให้ฉันยืนอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจเหลือทนฝ่าพายุฝ่าแดดลมฝนจะมาพบเธออย่าปล่อยให้ฉันรอด้วยใจท้อและทรมานเปิดประตูให้ฉันพักพิงอิงแอบสักครั้งที่นี้มีผู้ใดครอบครองมีเจ้าของจับจองเอาไว้ก่อนขอสอบเพียงเล็กๆที่จะพอสุขนอนตื่นขึ้นมาก็พร้อมจะจากไปโอ้โหบอกเลยหนักในหนักในหนักเลยปุ๊กลุ๊กบอกเลยหลุดสติขาดว้าวอะไรที่นึกไว้แต่ตอนแรกผิดเกือบหมดเลยไม่อยากเรียกตัวเองว่าแม่แล้วกับเขาอะเรียกได้ไหมประโยคนี้เชื่อได้ยังเนี่ยแล้วคุณขี้ระแวงอ่ะคุณเริ่มระแวงพวกเราแล้วอ่ะพวกเราเป็นคนดีอ่ะเชื่อพวกเราสิหนูรู้สึกว่าเป็นผู้ชายแบบสุขุมเสียงดูแบบสุภาพดูแบบเป็นผู้ชายอ่อนโยนคิดว่าเป็นผู้ชายอ่อนโยนไม่ใช่ละอะไรอ่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 ะอย่าจับผิดอย่าจับผิดคุณต้องเชื่อในเซนตัวเองคือเสียงตอนเปิดอ่ะมันมีความแบบมีอายุค่ะแต่ว่าพอร้องไปสักพักนึงอ่ะไม่อายุไม่ได้เยอะไม่เกิน35ว้าว20 30เต็มที่ไม่เกิน35ทำไมไม่มีใครสบตาเลยอ่ะนี่พูดเลยนะออกมาขนาดนี้ไม่มีใครดูหนูแล้วล่ะจ้ะใช่จ้ะหล่อไหมหมดหน้าตักเนี่ยเราก็จ่ายอีกแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าแม่จะแยกเนี่ยตบกันหน้าศัตรูครั้งเนี้ยถ้าพี่คิมกับพี่แม่เนี่ยจะแตกกันแล้วตบกันเพื่อแย่งคนคนนี้ก็เชื่อก็เชื่อก็ได้อ่ะแล้วเธอจะไม่แย่งเหรอฉันก็ร่วมวงแย่งด้วยเป็นคนที่ไม่มีใครปฏิเสธเขาได้ลงเพราะอะไรทำไมถึงไม่กล้าปฏิเสธโอ้โหเดี๋ยวดูหน้าก็รู้ใช่ไม่ต้องมีเหตุผลเลยอ่ะขอสักครั้งจะตั้งใจเรียน
ใครสอนเนี่ยพูดเลยนะครับตอนนี้จบป.เอกแล้วครับจะมีผู้ชายสักกี่คนที่ตั้งแต่เด็กไปยันแก่อยากได้มาทำหนูไม่กล้าแย่งพี่เขาฟังอยู่ในสเตตัสที่พูดไม่ได้มีหน้าใครลอยมาบ้างไม่มีเลยไม่มีเลยเอาจริงปุ๊กลุกสำหรับคุณนะง่ายผมไม่ให้บอกใบ้3คำไม่ให้1ประโยคผมให้แค่คนละ1คำเท่านั้นพระอาทิตย์กีตาร์ครับนุ่มนวลค่ะอบอุ่นอยากได้ทำไม่ได้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวด้านนั้นทำไมเขาได้เป็นประโยคอ่ะอันนี้เขาบอกมุ่นน่ะปล่อยเขาเถอะขอจริงๆบ้างได้ปะอะไรได้โมโหอะไรได้ถ้าปุ๊กลุกอยากจะขอจริงๆจัดไปพี่อ๋องคนอย่างพี่นี่อย่าให้เรียกว่าอีต่องนะปุ๊กลุกตอนนั่งตรงเนี้ยหนูพูดชื่อเขาออกมาเลยตั้งแต่นั่งเนี่ยพูดประมาณแบบลอยชื่อนึกดีๆนึกถึงคำใบ้พี่กันตอนแรกใช่ทุกอย่างซันนี่ไม่มีใครไม่รู้จักเจเจครับพี่อวยยศตลอดเลยนะตอนที่นั่งอ่ะพี่บอกว่าหล่อหล่อมากหล่อกว่าผมอีกครับแล้วก็ตั้งแต่ผมมานั่งเนี่ยชื่อเขาออกมาจากปากทุกคนบ่อยมากอ่ะแปลว่าพี่อ๋องพูดความจริงนะดูอย่างนี้นะตอนที่ปุ๊กลุ๊กอวยเจเจเนี่ยนั่นมันก่อนที่เจเจจะเจอกับพี่อ๋องตอนเนี้ยพี่อ๋องได้เทรนเจเจเรียบร้อยแล้วทายตะขาบมาแล้วเอาจริงๆเลยนะหลังจากคำนี้ไม่จริงแล้วปุ๊กลุ๊กบอกหลังจากคำนี้เขาจะแนะนำเป็นนักร้องรุ่นใหญ่ทำมาทุกอย่างแล้วและทำได้ดีมากหนูลูกต้องมีคนโกหกอยู่ตรงเนี้ยพอเมื่อกี้พูดว่ารุ่นใหญ่แล้วก็มาหนูลูกคือต้องมีสักคนหนึ่งที่ต้องเรียกเหลือไอ้อ่ะเดี๋ยวก่อนเด็กมันร้อนหอกแม่เด็กมันร้อนหอกแม่ไม่ต้องยุ่งยุ่งเก่งครับเดี๋ยวแม่คุยกับเขาหนูลูกครับคุณแม่แม่แหละหรือเปล่าคุณแม่ไม่แหละครับถ้าเกิดแม่เกิดเร็วกว่านี้เราจะมีโอกาสปฏิสนธิกันไหมปฏิสนธิแม่ใช้คำศัพท์วิทยาศาสตร์เลยต้องรีไวล์หลายปีเลยนะครับเราถึงจะได้มีโอกาสฟีเจอริ่งกันเคยร่วมงานไหมคะครั้งนี้ครั้งแรกแล้วกันครับนี่ครั้งแรกครับแต่ผมเป็นแฟนคลับปุ๊กลุ๊กนะครับผมตามเชียร์ปุ๊กลุ๊กตั้งแต่ประกวดนางงามครับเราเคยเจอกันไหมคะผมเคยเจอปุ๊กลุ๊กตามที่ต่างๆแต่ยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆวันนี้แหละครับที่เป็นโอกาสดีได้เจอตัวเป็นๆโอ้เขาพูดคล่องนะคารมอ่ะคารมอ่ะโทษนะเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่าหลังกำแพงคือไม่กลัวเกรงอะไรแบบเอาถามมาเซ่รึอย่างเงี้ยมีเมียเอ้ยภรรยาหรือยังคะยังไม่แต่งงานครับไม่แต่งงานไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วหัวเราะให้ตัวเองเหรอแล้วไม่ควรจะไปถามนั่นควรจะถามเขาว่าอยากมีอีกไหมพี่อยู่ประมาณเท่าไหร่อะคะปุ๊กลุ๊กชอบผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่ครับคือคุณจะลดให้หรือว่าจะเพิ่มให้ตามอายุที่เขาชอบอย่างเงี้ยเหรอฮะต่อให้ได้เลยเอาตามที่ชอบอ๋อต่อได้อันเนี้ยต้องมีอายุแล้วเพราะว่าถ้าเกิดคนที่อายุน้อยอะเขาก็จะไม่เกรงกลัวที่จะพูดอายุของเขาเดี๋ยวก่อนแก๊งสตาฟพวกเนี้ยมันชอบมอมยาให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นนี้พวกเราเบอร์ยาอยู่หมดค่ะแม่ขอความจริงได้ปะให้หมื่นหนึ่งซื้อด้วยเงินเอาความจริงหนูคิดว่าเงินจะซื้อพี่ได้หรออ่ะเดี๋ยวสองหมื่นนะอ๋องได้ทั้งหมื่นหนึ่งแล้วเหรอหมื่นหนึ่งก็พูดแล้วงั้นเดี๋ยวพี่เนี่ยจะให้น้องเจเจเขาไปยืนเทียบความหล่อแล้วกันเนี่ยรักพี่เสียดายน้องเขายืนคนเดียวฉันก็เยิ้มแล้วนะเยิ้มคืออะไรไหมตาเยิ้มสองคนรวมกันแย้มเยิ้มมากใช่ใบให้อีกนิดนึงผมเคยร่วมงานกับเจเจเฮ้ยเอาละไม่จริงไม่จริงหนูว่าต้องหน้าตาไม่ดีด้วยฮะไงจำคำพูดทั้งหมดดีไว้นะลูกตอนนี้มันเริ่มออกทะเลไปเรื่อยๆละจริงเหรอเชื่อเซนตัวเองแต่แรกมีอะไรที่ทำให้เคลียร์ขึ้นเลยอ่ะคุยมันง่ายมากพี่ปุ๊กลูกเคยร่วมงานกับพวกเราทุกคนไหมครับครับทุกคนเลยครับสรรพนามที่พวกเราเรียกเขาเธอพี่ครับคุณค่ะพี่ก็ได้รักโธ่แหมเออเคลมได้เคลมใหญ่เลยนะหนูจะกี้เรียกว่าอะไรที่รักผัวคะ
เคยถามเขาเล่นๆเลยว่ามาเป็นพี่สักทีได้ไหมแล้วเขาตอบว่าเขาเดินไปเลยไม่ตอบถือเป็นการปฏิเสธอย่างสุภาพเอาชื่อไหมเอาชื่อซันนี่สุวรรณเมธานนท์ซันนี่ครับเจเจทำไงดีวะสบตาสบตาเข้าไปน้องพี่ก้าวจิรายุครับก้าวจิรายุครับโกหกแน่นอนศักดิ์สิทธิ์แท่งทองค่ะพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ครับก้องสารัตค่ะพี่ก้องสารัตครับพี่แซมยุรนันพี่แซมยุรนันครับนีโน่เมทินีนีโน่เมทินีครับต้องไม่ใช่ใครในนี้เลยอ่ะหนูว่านะเป็นเหมือนพี่แล้วแม่พวกเราไม่ได้ช่วยยังไงอ่ะคุณเป็นนางเอกคุณจะกีดอย่างนี้ไม่ได้นางเอกเสียประสาทแล้วหนึ่งอัดมากเลยไม่มีใครเป็นเพื่อนแท้เลยสักคนเดียวอ่ะเพื่อนแท้คุณมาหาอะไรในรายการนี้ค่ะใช่คุณมาผิดที่แล้วค่ะมาผิดรายการแล้วขอเว้นรายการนี้ค่ะพอทุกคนมาที่นี่เพื่อเอาเงินเท่านั้นนะคะเจเจตัดทิ้งแน่นอนฟังพี่ฟังว่าใครนะคะพี่แท้งค่ะอันนี้ไม่ใช่แน่นอนพี่แม่ใครนะคะพี่ก้องสารัตพี่ก้องสารัตพี่ก้องก็ได้ค่ะก็คือจะเชื่อหนึ่งในนี้ใช่ไหมพี่ก้องก็ได้ค่ะพี่ก้องเชื่อพี่ก้องสารัตเนี่ยเราก็หลุดให้รู้เลยว่าเราโกหกไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราก็หลอนเขาก็รู้ว่าเราโกหกเนี่ยนะเขาจะใครจะเชื่ออะไรเราโอ้ยวันหลังไม่เรียกพี่แล้วนะแม่พี่แซมอ่ะใครพี่แซมฟันโทว่านับรอดหลังกำแพงคือพี่แซมอยู่ละนันค่ะเชื่อพี่ปีเตอร์นะหลังจากนี้ก็เรียกก็ได้ฟันโทแล้วนะครับนักร้องหลังกำแพงคือพี่แซมอยู่ละนันนะครับมาดูว่าจะวินหรือจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาแบ่งปันห้องใจให้พักสักครู่ข้างนอกมันหนาวเธอจะนั้นเอ็นดูเปิดประตูรับหน่อยได้ไหมอย่าปล่อยให้ฉันอยู่อยู่คนเดียวเปลี่ยวใจเหลือทนฝ่าพายุฝ่าแดดลมฝนจนมาพบเธออย่าปล่อยให้ฉันรอด้วยใจท้อและทรมานอย่าปล่อยให้ฉันรอด้วยใจท้อและทรมานเปิดประตูให้ฉันพักพิงอิงแอบสักครั้งไปอยู่ฝ่าแดดลมฝนจนมาพบเธออย่าปล่อยให้ฉันรอด้วยใจท้อและทรมานเปิดประตูให้ฉันพักพิงอิงแอบสักครั้งพอสุขนอนตื่นขึ้นมาก็พร้อมจะจากไปขอสอบเพียงเล็กๆที่จะพอสุขนอนตื่นขึ้นมาก็พร้อมจะจากไปสวัสดีครับพี่ก้องครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีพี่ก้องสวัสดีครับไม่เชื่อนะตอนแรกถูกแล้วเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าผูกกับจีนแล้วโด
เนี่ยเชื่อพี่แมร์ไปก็จบแล้วนี่ฉันบอกเลยฉันพูดผิดจริงๆแต่คนนั้นน่ะเป็นคนฉวยขึ้นไปฉันพูดเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยร้ายไอ้พี่กันนั่นแหละมันทำให้หนูตอบผิดตอนท้ายอ่ะมันเป็นหน้าที่ผมมันเป็นหน้าที่ผมซันนี่มาเนี่ยงงกีตาร์เป็นไปได้และอะไรนะพี่แท่งใช่เหรอวะแล้วพอพี่ก้องดูหนูแบบหนูว่าใช่แล้วก็แซมอยู่แล้วนั้นก็ดูเป็นผู้ชายอบอุ่นนะหลายชื่อไงพอมันรับอินพุตไปเยอะไม่คือมันทายใกล้เคียงกันมากๆอ่ะจนเรารู้สึกว่าแบบมันแบบแต่นี่ก็พูดชื่อเขาออกมาจริงในจังหวะนึงที่ร่วมรายการกันอยู่ที่เราย้ำกันอยู่เลยอ่ะแต่ถ้าสังเกตเรีแอคชั่นพี่คิมเนี่ยน่าจะเดาถูกว่าเป็นพี่ก้อง เพราะว่ามันเป็นเรีแอคชั่นที่พี่คิมมีให้พี่ก้องเสมอมา ใช่ใช่ใช่เปิดมาเป็นพี่ก้องรู้สึกยังไงบ้างครับแค้นตัวเองไหมเอางี้ก่อนแค้นค่ะจะตอบว่าจริงๆเป็นพี่ก้องอยู่แล้วเป็นชื่อที่แบบว่าอยู่ในหัวอยู่แล้วโดยแบบเหมือนหนูรู้สึกว่าถ้าหนูร้องเพลงนี้ใครจะมาร้องกับเราน่าจะใช่แล้วหนูก็คิดว่าต้องเป็นคนที่ไม่ใช่อายุใกล้เคียงกับหนูต้องมากกว่าหนูนิดนึงก็เลยแบบไม่ได้อยู่ในไทป์ของเด็กเลยจนมาเจอพี่อ๋องคือโกหกตั้งแต่ประโยคแรกใช่ไงพี่โกหกทำไมอ่ะก็ภูมิใจพบมันได้ไหมล่ะเสียใจอ่ะคิดว่าวันนี้จะมาเอาชนะนะเนี่ยเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องเกมมากเราแพ้ไม่ได้เครียดจะเครียดทั้งหมดแล้วเนี่ยคือแอบมีความรู้สึกว่าเพลงเนี้ยถ้าจะเป็นผู้ชายร้องอ่ะคิดว่าเป็นพี่ก้องแล้วก็มีทีมงานเดินมาตั้งแต่ว่ามันยังกั้นอยู่ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยบอกว่าหนูพี่ก้องอ้าวพูดขึ้นมาเองเหมือนแบบคุยกับแม่ซื้อเขาถามว่าคิดว่าใครหนูบอกว่าน่าจะเป็นพี่ก้องเป็นคนพูดเองใช่เราก็คิดอยู่แล้วแล้วเป็นไงได้ร้องเพลงกับปุ๊กลุ๊กครับดีใจไม่คิดว่าเขาจะร้องได้นะผมไม่เคยเห็นปุ๊กลุ๊กร้องเพลงร้องเพลงเพราะมากใช่ใช่ร้องดีเลยขอบคุณเป็นนักร้องได้เลยโอ้โหจริงๆพอเขาร้องเพลงเพราะมากจริงๆอ่ะเออจากที่เราร่วมงานกันมาหลายครั้งเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากๆเลยโอ้ยเอาวันนี้สนุกมากถือว่าพวกเราทำงานเป็นทีมเวิร์คกันดีมากๆขอบคุณพี่ก้องด้วยนะครับยินดีครับยินดีให้ฝากผลงานครับปุ๊กลุ๊กครับตอนนี้ติดตามอะไรปุ๊กลุ๊กได้บ้างครับค่ะก็ถ่ายทำละครอยู่ค่ะโอเคติดตามผลงานการแสดงได้นะครับค่ะเจอครับพี่ก้องครับตอนนี้ถ่ายรายการอยู่ที่เวิร์คพอยต์หนึ่งรายการนะครับเพลงเอกเพลงเอกแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยวันนี้อยากจะบอกว่าผมกำลังจะมีคอนเสิร์ตเป็นของผมเองนี่ผมเล่นดนตรีมา34ปีผมไม่มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองเลยนี่เป็นครั้งแรกเออว่าแล้วเดียวเลยเหรอคะพี่ใช่ครับเพราะปกติจะเป็นนูวันนี้เท่าไหร่นะจ๊ะวันที่10กันยาครับชื่อคอนเสิร์ตว่าก้องสหรัฐ In My Life Concert จัดที่ Impact Arena เมืองทองธานี10กันยาขอเชิญทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาบัตรมาให้ทุกคนเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครที่ชื่นชอบพี่ก้องอยู่แล้วก็ไปติดตามซื้อบัตรกันได้ที่ไหนครับติดตามรายละเอียดได้ที่ GMM Showติดตามรายละเอียดก่อนนะครับที่ GMM Show นะครับไปดูคอนเสิร์ตกันเยอะๆเลยเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของพี่ก้องด้วยนะครับใช่ครับคู่สุดท้ายครับเขาจะถูกอยู่แล้ว99เซนผมก็ Drag Me To Hell ลงมาได้เก่งว่ะพี่ครับถือว่าเฟลขอบคุณพี่ก้องนะครับขอบคุณปุ๊กลุ๊กนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับแล้ววันพฤหัสหน้าครับจะมีใครมาโดนแกงกันในรายการอีกบ้างติดตามไปให้ดีครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับ3นางงามซุปตามิสเตอร์วอลซอร์บุ๋มปนัดดาอาเมนดาออฟดัมเชียร์ทิคัมพอดและผู้ช่วยสุดแซ่บดิชากันติชามาแล้วนั่นไงนั่นไงแดงนักร้องนายแบบชาวสวนหล่อมากยิ้มแล้วโลกสดใสอะค่ะแต่ยิ้มมีเสน่ห์เป็นยังไงอะพี่ชาคริสเหรอคะเฮ้ยวิธีการเล่นใหญ่เกินไปของแกมันดูโกหกเว้ยการปรากฏตัวสุดพีคเกี่ยวข้องกับต่างประเทศค่ะต้องมีโปสเตอร์อยู่ในห้องฟาชั่นนิสต้ามากค่ะคุณเป็นสายแฟชั่นเหรอคะคุณไปแฟชั่นไอแลนด์บ่อยไหมคะคนละสายแฟชั่นครับผมไม่ใช่แฟชั่นนั้นไปแฟชั่นไอแลนด์อาทิตย์ละ3ครั้งครับยิ่งพูดอ่ะพิรุธมันยิ่งออกนะคะ ดิฉันว่าดิฉันรู้น้ำตาไหลแล้วเราอ่ะทำไมรายการทำอย่างนี้ยัง
มีที่ผียิ่งกว่าหนักแล้วรายการเราหนักโคตรแล้วอาจจะเป็นผู้ประกาศข่าวนักการเมืองเราเคยร่วมงานกันไหมคะบางทีก็ร่วมงานบางทีก็ไม่ได้ร่วมเฮ้ยคุณหมายถึงอะไรฮะเราเคยร่วมอย่างอื่นกันไหมคะบอกอย่างนี้ละกันผมเนี่ยเคยชวนพี่ไปบ้านไปบ้านพี่ตื่นเต้นนะสนุกอะไรเงี้ยเวลาคุณบุ๋มมีความทุกข์จะนึกถึงหน้าผมครับหนุ่มกันชัยค่ะร้องข้ามกำแพง